สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีเปลี่ยนรหัสเข้า Gmail นะครับ Google Drive นะครับหรือว่าเมลของ Google นะครับทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บนี้ก่อนครับผมเว็บ google.com นะครับจากนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์เนี่ยมันจะเป็นปุ่มล็อกอินให้เพื่อนๆกดเข้าไปล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้เราไปกดที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยแล้วก็กดไปที่จัดการบัญชี Google นะครับตรงนี้และในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูความปลอดภัยนะครับหรือว่าที่เป็นรูปแม่กุญแจล็อกตรงนี้ครับผมและให้เราเลื่อนลงมานะครับมันจะมีเมนูหนึ่งนะครับชื่อว่ารหัสผ่านนะครับถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอื่นเนี่ยให้กดไปที่ตัวไอคอนรูปดอกจันตรงนี้นะครับ3อันแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ผูกอีเมลเนี้ยกับเบอร์ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดของใครไม่ได้ผูกไว้เนี่ยมันอาจจะขึ้นให้ล็อกอินเพื่อนๆก็ใส่รหัสเดิมแล้วล็อกอินเข้ามาได้เลยแต่เนี้ยของผมผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับผมก็จะกดให้มันส่ง SMS ไปยืนยันให้นะครับชึบแล้วเพื่อนๆก็เอารหัส6หลักเนี่ยมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก็กดที่ปุ่มถัดไปตรงนี้ได้เลยแล้วเขาจะเข้ามาที่หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับตรงนี้เราก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการลงไปได้เลยครับผมซึ่งรหัสผ่านใหม่เนี่ยต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับผมแนะนำให้เป็นตัวเลขกับตัวหนังสือผสมกันนะครับจะได้ค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงในส่วนช่องข้างล่างตรงนี้นะครับให้เราใส่รหัสเดียวกับที่เราใส่ทางด้านบนเมื่อกี้เลยเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านสีฟ้าตรงนี้ได้เลยครับผมถ้าเกิดเขาขึ้นกรอบแดงๆแบบนี้นะครับแปลว่ารหัสผ่านของเราเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆลองตั้งรหัสผ่านที่มันยากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเขากลับมาที่หน้านี้นะครับแปลว่ารหัสผ่านของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองเลื่อนลงมาดูในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้นะครับที่เรากดเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อเวลาเมื่อกี้เลยนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ไปใช้ได้ตามปกติเลยโอเคเรานำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ